มองหาแล้วนะตัวเป็นบายแล้วครับสวัสดีครับพี่ท่านผู้ชมมาแต่ว่าได้ทานที่ไหนแน่ทำได้ยังไงครับตอนนั้นที่เราทำใช่ไหมครับ
เราบอกว่าเรามีกรีดดี้เราเลือกไอ้ตัวที่มันเสร็จแล้วต่อได้ทีนี้เราจะดูปัญหางานคล้ายๆเดิมที่เราเห็นแต่เป็นแต่คุณพ่อเคโรลีนนะครับที่มันก็บอกแล้วว่าเป็นคุณพ่อเคโรลีนแต่ว่ามันเป็นแบบที่มีน้ำหนักน้ำหนักเยอะหนักเป็นยังไงนะปกติเราก็จะมีที่ครับมีทั่วมาตรงนี้อ่ะทั่วนะถ้าเป็นคุณพ่อเคโรลีนธรรมดาผมอยากได้เซตของทั่วที่มีขนาดใหญ่ถึงเราไม่ทำกันผมจะได้อะไรจากสองอันเห็นไหมวิธีรู้เราเหลือเรื่องตัวที่มันเสร็จก่อนเห็นไหมก็เลยได้สองอันทีนี้ผมใส่เวทเข้าไปเวทของผมคืออะไรก็มองทำแต้มนะครับมองแต้มเหลือนี้ก็ได้นะฮะคุณเลือกเซตของอินทวอลเพื่อให้แต้มรวมเยอะสุดทีนี้ถ้าเราใช้ฟรีดี้เหมือนเดิมเป็นไงครับเราได้ตัวเยอะใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเราเลือกอันนี้ได้3แต้มอันนี้รวมกันได้แค่2เห็นไหมครับเนี่ยตัวอย่างก็คือว่าตัวอย่างนี้ถ้าทำให้คุณเห็นว่าฟรีดี้รูทที่คุณใช้มันไม่เวิร์กสำหรับกรณีนี้เห็นไหมที่เราจะทำแบบนี้ทำไงแบ่งตรงกลางแล้วก็แบ่งครึ่งอีกแบ่งครึ่งอีกนะจริงๆที่ว่าอย่างเคยนะครับมันเป็นเทรนด์ที่ดีมากหรือว่าถ้าเกิดคุณบอกให้แบ่งตรงกลางแล้วแบ่งเรื่อยๆแบ่งเรื่อยๆมันไม่ได้บอกอะไรเลยว่าคุณจะทำยังไงแต่คุณต้องแบ่งตรงกลางคุณเป็นแง่แต่นี้ใช้วิธีใดก็อาจจะได้ว่าทำไงดีเราดูวิธีง่ายอยู่แล้วกันครับสมมติว่าผมจะเริ่มในไตข้างนี้ผมเริ่มยังไงครับเราบอกเฮ้ยถ้าเกิดเราถือดูแล้วกันถือก็คือลองรูปแบบเลยแล้วกันนะครับถือดูนะอินพุตของเราก็จะเป็นแบบนี้เวทเต็มออสเตรเลียมันจะมีช่วงเดียว
ครับวิธีที่เถื่อนที่สุดในสุดแล้วแต่ว่านั่นคือเรื่องรูปแบบเลยเห็นไหมเรื่องปุ๊บได้อะไรครับปัญหารูปแบบเป็นสองชุดสองชิ้นใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ยังสิ่งแก้อันหนึ่งอันที่สองเห็นไหมฮะแต่ชิ้นมีขนาดเท่าไหร่ไม่รู้ขึ้นอยู่คุณเลือกอะไรเห็นไหมเช่นถ้าคุณเลือกตรงนี้มันอาจจะลดแค่ตัวเดียวหรือที่อาจจะลดมากลดน้อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเขียนในคำเล็กของเวลาที่ทำเนี่ยไอ้ตอนเราจะเป็นแบบนี้เลือกเป็นตัวแล้วลองดูข้างซ้ายดีสุดเท่าไหร่ลองดูขวาดีสุดเท่าไหร่เลือกเปลี่ยนตัวเลือกเอกสีซ้ายขวาเปลี่ยนตัวเลือกเอกสีซ้ายขวาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอินพุตถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่เรามีทวอล์ n อันสเต็ปแรกเราเลือกวิธี n วิธีแต่วิธีสร้างสับพร้อมเล่มออกไป2สับพร้อมเล่มเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่เราเริ่มแรกคือแตกออกมากี่เส้นชีวิตเนื้อเศร้าคนพ่อมาสองเอ็นอันนี้ขนาดอาจจะเล็กๆลงหน่อยแล้วพวกเราเรียนสิ่งเรื่อยๆที่เขียนเล็กๆมาได้เรียนเล็กประมาณนี้ครับ t n เท่ากับ n คูณ2 n e n ลบ1อะไรแบบนี้ครับซึ่งแก้ออกมาซึ่งจะได้เป็นที่มันการสร้างมากคาเฟ่ชีวิตประสบมากเห็นครับแล้วพี่ว่าเธอไม่เวิร์กหรอหรือเปล่าทำไงดีเอาใหม่ผมจะตั้งหลักใหม่ไม่จำที่มันปฏิแตกเลยแต่มีเสร็จแล้วผมเห็นคุณชอบแบกผมก็เลยแบกใหม่ด้วยนะเอาใหม่ตั้งหลักเห็นผมเลือกที่เสร็จผมได้อะไรกลับมาผมเลือกมาหนึ่งตัวใช่ไหมครับของที่ผมได้ค่าใช้จ่ายที่ผมได้เป็นเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไล่ไปอย่างนี้นะครับขอผมนิยามอะไรเพิ่มเติมนิดนึงก่อนโอเคไหมครับผมนิยามอะไรอย่างแรกเลยไม่รู้เลยว่าจะเรียกที่ว่าอะไรหรือหัวท้ายเป็นอะไรมีของเป็นอะไรผมตัวแปลกันนะครับเรามีจ๊อบมีงานนะครับเป็นงานเรียกว่า J1 J2 นะครับ J นะครับงานที่ข้างหลังเราเห็นเขาเลยนะครับงานที่ไอนะครับมีคุณค่าเท่ากับแต่ที่อยู่ไอนะครับนอกจากนั้นยังมีว่างานที่ไอนะครับเริ่มเวลา SI แล้วก็เสร็จที่ TI นะฮะที่เหลือจบอย่างเดียวก็คือต้องการหาสักเซตของงานแต่เซตนี้นะครับเซต Aที่ผลรวมของมูลค่าเยอะสุดทีนี้เราลองดูสเลตแรกที่เราเลือกว่าผมเลือกอันนี้มาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างเห็นไหมฮะต้องย้ายไปดูเห็นอย่างนี้ป่ะต้องไม่เห็นต้องอยากตามกระดาษครับเดี๋ยวจะมีแต่เสียงนะครับไม่ต้องอยากตามผมมากลองสูให้เห็นด้วยนะครับแล้วคุณเป็นอะไรอยู่ในปัญหาไปร้อยคุณจะขายคุณเก็บตังค์ได้ก็ว่างครับว่างใช่ไหมโอเคครับดีครับผมก็รบกวนคุณแบบโอเคสมมติผมเลือกงานที่ไอเสร็จแล้วผมไม่รู้ทำอะไรผมเลือกงานที่ไอมาผมได้อะไรจากงานนี้บ้างได้อะไรบ้างผมดูแล้วผมได้งานที่ไอเนี่ยผมได้มูลค่าจากตัวไอมาเก็บไปก่อนแล้วเห็นไหมฮะผมได้มูลค่าจากตัวไอเก็บไปก่อนแล้วทีนี้ผมจะได้อะไรอีกถ้าเราดูภาพเมื่อกี้ผมได้ว่าถ้าทางขวาเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเส้นของงานทางขวาที่มันเริ่มหลังจากเวลา TI ทำได้ดีที่สุดกี่แต้มผมจะได้เท่านั้นด้วยเห็นไหมฮะโอ้โหเอางานที่ผมได้เก็บไปก่อนหมดละเห็นไหมฮะถ้านี้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเซตของงานนะถ้าเกิดเซตของงานที่มันมีทำงานเสร็จก่อน SI หรือเท่ากับ SI มันทำได้ดีที่สุดกี่แต้มผมได้แต้มตัวนั้นด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นรูปของค่าที่ผมได้หมดผมเลือกสเต็ป I ที่เป็นเวลาแรกเนี่ยหน้าตามันจะประมาณนี้ครับก็เท่ากับอะไรไม่รู้คะแนนที่สุด
คือจะตั้งที่ตัวแปรอะไรนะครับ A แล้วกัน A ของ x i บวกกับ b คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อ a ของ s i คือคะแนนที่ทำได้มากสุดของเมื่อส่วน TI T B T J TI นะครับทีนี้ได้ตัวแปลอะไรได้อย่างนี้ได้ทุกความง่าย TI TI นะครับเป็นคะแนนสูงสุดที่ที่นั่นเพราะหลังหินบักเพราะงานที่เสร็จที่เริ่มให้ก่อนดีใจแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยเริ่มไม่ก่อนไม่เริ่มก่อนเลยไม่เริ่มก่อนที่ที่ไม่เลิกก่อนทีไรเห็นนะทีนี้ไอ้ก้อนนี้มันคืออะไรนี่คือแต้มเราได้เวลาผมใช้ผมอะไรนะผมเลือกงานที่ไหนเห็นนะเป็นสเต็ปแรกเห็นนะทีนี้ไงดีทีนี้ถ้าเกิดผมเขียนอย่างนี้การที่เรามี AI กับ BI เนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งมันยุ่งยังไงครับไม่รู้ไม่สิโอเคเข้ามาการที่เรามี AI กับ BI การที่เรามี A กับ B เนี่ยมันจะยุ่งครับเพราะว่าที่ตกแต่งเนี่ยเราจะทิ้งยุ่งผมจะใช้ท่าสะดาน1ท่าเพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเดี๋ยวครับเชื่อผมไว้ครับเชื่อผมเถอะผมจะรวมตัวนี้เข้าด้วยกันเห็นไหมครับเราก็เป็นเข้าไปในเสร็จนะครับเสร็จแล้วเราสุดท้ายได้มาเข้าหนังสือเลยหนังสือกองทัพประทับเรียนตกแต่ว่าเราไม่ต้องเข้าใจว่าหนังสือเสร็จมาได้ไงเห็นไหมครับเราจะเริ่มจากอะไรที่จะเป็นสปาร์กก่อนที่คุณไม่รู้เรื่องโง่เลยแล้วก็เห็นคุณเห็นหนังสือโอ้โหหนังสือรสชาติอัจฉริยะสิ้นดีนะประมาณนี้นะครับโอเค AI กับ BI เนี่ยมันยุ่งนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่ที่ผมจะเปลี่ยนอะไรสังเกตว่าลองดูนิดนึงนะเราจะดีไวท์ของเธอเรายังตั้งใจทำแบบเดิมอยู่ผมเลือก i ไปเสร็จผมได้อะไรครับผมได้ว่าโอเคหน้าผมคือของ i กับของด้านซ้ายของด้านขวาใช่ป่ะเห็นฮะทีนี้เราไปดูนิดนึงพอผมจะคำนวณของด้านซ้ายผมทำยังไงครับผมคำนวณด้านซ้ายทำไงในท่าแบบเดิมผมเลือกมาดูแล้วตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นสองข้างชึ้ดไม่ลอยนะแต่ทีนี้พอคุณเลือกตรงนี้เนี่ยแบ่งเป็นสองข้างผมว่าตัวใหญ่จริงๆแล้วกันครับตรงนี้แล้วนะแล้วก็ส่วนนี้ออกเนี่ยมีหายไปผมก็คือแอดมีออกไปแบบขึ้นผมทำไงครับผมก็เริ่มอยู่ตัวนี้ใช่ไหมฮะอีกสิบมาเริ่มอยู่ตัวทีนี้ต้านที่ผมได้เป็นเท่าไหร่ครับมาดูกันส่วนแรกครับมีกระดาษนะครับจะได้กระดาษ
ทีนี้อะไรไหมครับแต้มผมได้จากฝั่งนี้ใช่ไหมครับก็คือแต้มของมันใช่ไหมครับบวกกับแต้มฝั่งซ้ายกับแต้มฝั่งขวาแต่แต้มฝั่งซ้ายกับฝั่งซ้ายผมโอเคสามารถใช้ตัวแปรแบบเดิมได้ที่ A ผมก็เป็น A ของตัวนี้จอกเปิด31ก็เป็น A 31ที่อยู่ต่อของรวมที่เฉพาะตัวที่ไม่มีแต้มเกินเวลาที่31นะแต่ถ้านี้มีปัญหาแล้วเพราะว่าถ้าผมคิดแบบเดิมผมใช้ที่ B ใช่ไหมครับทุกตอนที่หลังเสร็จหลังมาแต่จริงไอ้เสร็จหลังมานี่มันมีตัวอื่นด้วยเห็นไหมครับเพราะการที่ยาแบบนี้เนี่ยสภาพคุณจะตายนี่หมดใช้ค่าประหลาดๆอย่างแทนครับเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันเล็กมากหรือว่าวิบากไม่รู้ประมาณนี้ครับแล้วคุณจะเห็นว่าความพยายามจะทำให้มันเรื่องหนังสือเนี่ยทำให้เรียนยากขึ้นก็ได้ผมเจอแบบนี้นะครับบวกอะไรเลยบวกแล้วมี A มีแล้วก็มี CC ของโอ้ยอีกแล้วเนี่ยนี่คือคะแนนที่คุณทำได้เยอะสุดถ้าคุณพิจารณาจ็อบที่เริ่มหลังเวลาอินฟินิตี้ไปถึงเวลาอะไรนะไปจนก่อนเวลาS1เอสไทส่วนนี้เริ่มที่ TI เป็นถึงเวลาสุดปลายทางเห็นไหมถ้าเกิดเราดูนี้ก็โอเคเพราะฉะนั้นพอดูข้างนี้ทำไงครับคุณต้องรู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้คุณก็มีขอบเขตอย่างนี้ถึงตรงนี้ได้เห็นไหมทีนี้ผมจะเขียนเลขเลยให้คุณดูอันหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะหาอย่างนี้ครับสมมติผมมีเวลาแบบนี้ครับสมมติว่าจ๊อบเริ่มต้นผมเนี่ยเริ่มต้นที่เวลาเวลาสูงคือห้ามเลื่อนต่อเวลาสูงแล้วปลายทางในเวลาทีแตกสุดละไม่มีใครเสร็จละทีเห็นไหมครับสิ่งที่ผมต้องการคืออะไรครับผมต้องการคืออะไรครับผมนิยามนะครับ C A B คืออะไรนะครับ C A B คือแต้มที่คุณทำได้เยอะที่สุดเห็นไหมครับแต้มที่คุณทำได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้าพิจารณางานที่เริ่มหลังไม่เริ่มก่อน A แล้วก็ไม่เสร็จหลังปีเห็นไหมและนั่นคือว่าพิจารณาเวลา A กับเวลาปีแล้วจะดูงานเนี้ยตรงเนี้ยคือรักถึงเนี้ยแล้วถามว่าในงานตรงเนี้ยเรื่องไม่ให้ซ้ำกันได้กี่แต้มเห็นไหมฮะผมนี่อ่านที่ให้เป็น CAD เห็นไหมฮะทีนี้ CAD มันทำอะไรเดี๋ยวนะครับเราใช้แผนเดิมก็คือว่าในนี้มันมีตัวอะไรบ้างเห็นไหมฮะในนี้มันมีตัวอะไรบ้างอาจจะมีหลายตัวเห็นไหมครับสมมติผมหยิบมาตัวนึงให้เป็นตัวใหม่แล้วกันผมว่ามีจ็อกที่ไออยู่ในนี้เห็นไหมฮะได้เท่าไหร่ครับ CAB ถ้าเกิดผมหยิบจ็อกที่ไอก่อนผมได้อะไรสมมติว่าไออยู่ในช่วง AB ด้วยครับก็จะได้เท่ากับเราไปอยู่ไอใช่ไหมครับสมมติหยิบจ็อกที่ไอนะครับบวกกับอะไรเลย C ของเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรู้ไอ้ใครที่อยู่ข้างหน้าช่วงนี้บ้างทำงานก็เป็น C A กับ S I บวกกับ C P I กับ B เห็นไหมแต่นี้คุณเลือกใครได้กี่แบบคืออยู่ว่าใครอยู่ในช่วงนี้บ้างใช่ไหมฮะที่มีใครอยู่ช่วงนี้คุณก็เลือกได้ทุกการเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำคืออย่างนี้ครับเทอมนี้ถ้าคำตอบที่สิ่งที่ผมทำได้จากอันนี้นะครับก็คือแม็กของไอเห็นไหมฮะคุณเลือกจ็อบที่ดีที่สุดแล้วเอาค่าที่เราได้เยอะที่สุดของจ็อบไอที่ JI อยู่ในช่วง A ถึง B นะครับอยู่ในช่วง Aทีนี้สิ่งที่เราได้คือเหมือนจะเป็นลิขสิทธิ์อะไรไม่ได้ก็เลยได้ตลาดครับคุณเห็นไหมก็เลยคือการจับได้ก็เลยคือฟังก์ชันหลายอย่างใช่ไหมครับนิยามกับตัวเองเห็นไหมครับทีนี้เราทำไงต่อเลือกเห็นไหมครับผมจะหยุดตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับให้ทีนี้คุณโง่โคตรเลยตรงนี้กลับไปดูเกมของเราก่อน
เยอะนะอ้าวใครลงยกมือใครหลับแล้วยกมือไม่มีความกล้าหรือยิ้มรับเท่าไหร่คนเดี๋ยวคุณอาจจะงงพ่วงเลยเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้นะครับที่คุณงงพ่วงตรงนี้นะครับไปดูตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมครับเสร็จแล้วพอคุณได้เห็นตรงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาทำตรงนี้ต่อแล้วเดี๋ยวเราจะแปลงร่างอะไรอย่างชื่อเรื่องการเรียนหนังสือเลยแล้วคุณกลับมาเรียนหนังสือว่าหนังสืออะไรเนี่ยโอ้โหแบบไม่ใช่มีสัตว์ประหลาดงงไปหลายทีกลับมาดูดีครับอันนี้แต่มันตายเดี๋ยวขึ้นตั้งแต่ตอนบ่ายเลยนะไปดูภาพนี้ครับเริ่มต้นใหม่เมื่อกี้เพื่อนบอกตอนล่างหรือพี่เพื่อนบอกก่อนเราเริ่มจากบนมีที่ห้าใช่ไหมครับทำอะไรได้บ้างคุณอยู่ที่ห้าแล้วยังไงคุณก็กินห้าใช่ป่ะใต้ที่ดีสุดที่ทำได้ตรงนี้คือห้าโอกาสโอกาสที่รู้ภาพนี้หรือไม่รู้ภาพนี้มีสองทางเลือกเห็นไหมครับมีสองทางเลือกทีนี้ผมตั้งชื่อโหลดให้มันก่อนกันนี้โหลดเบอร์หนึ่งโหลดเบอร์สองโหลดเบอร์สามไปเรื่อยเห็นไหมสองสามสี่ห้าทีนี้ถ้าเราที่โหลดอย่างเดียวก่อนเห็นไหมแต่ที่มันได้โหลดที่หนึ่งเนี่ยก็คือเวทของโหลดที่หนึ่งคุณต้องเอาอยู่ละเห็นไหมบวกกับอะไรครับคุณมีสองทางเลือกใช่ป่ะคุณไม่ไปทางนี้ไปทางนี้เห็นไหมแต่คุณจะบวกอะไรผมก็บอกว่าไปบวกกับคุณควรจะไปไหนดีกว่าใช่ไหมผมจะบวกกับแม็กซ์ขอเหลือเนี่ย42หรือไม่ก็43ผมให้42กับ43เป็นอะไรครับได้ไหม42คือได้ที่คุณทำได้มากที่สุดถ้าคุณเริ่มที่2 43คืออะไรได้ที่คุณทำได้มากที่สุดถ้าคุณเริ่มที่3ถูกไหมได้ที่คืออะไรครับ41เท่ากับได้ที่คุณได้ที่มากที่สุดที่ทำได้ที่41เท่ากับแต้มที่คุณได้ที่41แล้วบวกกับทางใดทางหนึ่งเป็น40เห็นไหมครับทีนี้ที่42ทำไงครับที่2หายไงหน้าตาทางกับที่42เท่ากับเวทของ2บวกกับแม็กของแต้มที่ทำได้ถ้าเป็นคือเบอร์อะไรเนี่ย45แม็กของ44บวกเห็นไหมฮะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเขียนเล็กๆออกมาได้คล้ายๆกับครั้งหนึ่งนะครับเขียนยังไงครับโอ้โห CI เท่ากับ WI บวกกับแม็กของ CA กับ CB เมื่อ A กับ B เป็นรูปของมันเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดนึกใหม่นะครับถ้าเกิดเราเริ่มจากเล็กๆหน้าต่างที่เรามีกระสีรูปแบบอันกรองหรือเป็นยังไงครับหาเต่าเพราะมันมีสองประเภทแบบเห็นไหมแล้วเราใช้ท่าอะไรครับเพื่อนคุณบอกเฮ้ยโอเคนะที่คุณจะมีกระสีทั้งบนลงล่างที่42มันจะใช้44 45คุณต้องที่44 45ให้ได้ก่อนสิจะได้ไม่ต้องมีกระสีเห็นไหมฮะถ้าเกิดคุณที่44 45แล้วคุณที่เพิ่งบ้านเลยก็มีกระสีรันลืมพีฟาสเห็นไหมฮะกลับไปครับรถจะลาเร็วปีบาได้ไงว่าโอ้โหอันนี้ทำไงดีเป้าหมายของคุณครับถ้าคุณต้องการหา C1 เห็นไหมครับเป้าหมายถ้าที่คุณต้องการหา C ของ0กับ B แต่ก็คือคูณจ็อเห็นไหมครับเสร็จแล้วถ้าคุณจะใช้ท่าคล้ายกันนั่นคือคุณไม่ต้องดูจาก A ไป SI เอ๊ะแล้ว A คืออะไร SI คืออะไรแต่ละท่าเป็นยังไงแล้วคุณก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาซึ่งอาจจะเศร้าๆนิดนึงทีนี้เล็กๆนี้นะครับถ้าเกิดคุณกลับไปนั่งไล่ดีๆเนี่ยนะครับเรื่องสายเล็กน้อยคุณสามารถจะจากเล็กๆตรงนี้แปลเป็นอะไรที่ทำลองนี้ได้ไล่จากล่างขึ้นบนได้เห็นครับซึ่งผมทิ้งไว้เป็นการบ้านให้คุณลองไปดูแต่ถ้าทำแบบเล็กๆนี่อย่างเหนื่อยมากอันนี้มันเหนื่อยมากเดี๋ยวเราผมให้ดูเล็กๆอีกอันนึงเล็กๆเรื่องเดินสมการเรียนมาเกิดเนี่ยนะครับอีกอันนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะแปลภาพหลักๆได้ง่ายขึ้นเยอะมากเห็นไหมใครรู้เรื่องยกมือผมเรียนมาผมมีสองรู้เรื่องแล้วแข็งแกร่งจริง
อ่ะโอเคช่วยอะไรงงมากครับผมเข้าใจเพราะผมก็งงกันต่อมาอยู่เห็นมากแล้วตรงนี้ครับสิ่งที่คุณงงเลยทำไมทีนี้อ่ะเราเบรกอีกนาทีครับสุดใจคืนอ้าวชักโลกเรากลับมาแล้วตบมือหน่อยครับเริ่มแรกใช้ทุกคนมาอธิบายโอเคทีนี้วิธีการหาเลขเล็กของเราเมื่อกี้นะครับเราเริ่มจากเฮ้ยเราทำอะไรอยู่วะเราไม่รู้ทำอะไรอยู่ในตัวถ้าเราเริ่มแบบนี้ครับพอคุณเขียนเลขเล็กออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นประหลาดมากแล้วก็จัดการที่ยากมากเพราะมันมีซ้ายมีขวาแล้วมี A B ตัวแปรเยอะเดี๋ยวเราจะลองใหม่ครับเราจะถูกลำตาใหม่ทำใหม่ทำอะไรอยู่นั่นสิลบกันกลับไปทำแบบเดิมกลับไปเริ่มใหม่ครับผมจะหาเลขเล็กอันหนึ่งซึ่งจัดการได้ง่ายกว่าเลขเล็กในเมื่อกี้นะครับโอเคเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราเลือกตรงกลางแล้วมันจะมีปัญหาว่าเฮ้ยข้างซ้ายข้างขวามันจะทับกันแล้วจะงงๆนะครับเราเริ่มอย่างนี้ครับผมจะเอาจ๊อกผมก็เริ่มจ๊อกโอเคถ้าเราเลือกตรงกลางปุ๊บคุณไปกระทบคุณเลือกตัวนี้ไปกระทบซ้ายกระทบขวามันยุบเพราะฉะนั้นผมจะเลือกตัวสุดท้ายพิจารณาสุดท้ายก่อนอาจจะไม่เลือกอะไรนะพิจารณาสุดท้ายพิจารณาจ็อกสุดท้ายที่คุณมีและนั่นคือจ็อกที่เลิกหลังสุดเห็นไหมจ็อกที่มีเวลาทำงานเสร็จหลังสุดทีนี้แทนที่ผมจะบอกว่าเราจะเลือกจ็อกไหนผมไม่นะผมเราดูที่จ็อกที่เลิกจ็อกสุดท้ายนะผมดูจ็อกสุดท้ายคำถามผมคือว่าที่จ็อกสุดท้ายเนี่ยเราทำอะไรกับมันได้บ้างย้อนกลับไปนิดนึงนะปัญหาเราคือเราบอกว่าเราต้องการขนาดเซตของงานทั้งหมดนะฮะที่มีเวทรวมต่ำสุดเวทรวมสูงสุดมีแต้มรวมสูงสุดและไม่มีงานไหนทับกันเลยเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเราดูที่จ็อกสุดท้ายเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับเราอยู่ที่ตรงไหนเราเลือกได้สองทางคือไปซ้ายหรือไปขวาเห็นไหมฮะทีนี้เราผมทำตัวเองเลยผมเลือกที่จ็อกสุดท้ายเลยผมทำอะไรกันได้บ้างเลือกกับไม่เลือกนะฮะทีนี้คุณจะเห็นว่าการเปลี่ยนมุมมองการคิดนี่มันทำให้อะไรง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลือกที่ตอนสุดท้ายนี่ครับถ้าผมเลือกมันแล้วเกิดอะไรขึ้นเรากลับไปดูอีกเลือกมาปุ๊บผมได้แค่เท่าไหร่เดี๋ยวเมื่อตอนสุดท้ายเรื่องทำไมตอนสุดท้ายต้องจัดการไงผมต้องมาเรียนก่อนผมแอบสู้ว่าที่ได้ยอมแอสซูมเพิ่มแอสซูมว่านะครับ P 1น้อยกว่าเท่ากับ P 2น้อยกว่าเท่ากับ P 3ก็คือว่าจ็อกเรียงตามระดับของเวลาเลิกแล้วเห็นนะแอสซูมว่าจ็อกเรียงตามระดับแล้วเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่ทำได้ที่สุดถ้าเกิดคุณเลือกถ้าเกิดผมเลือกจ็อกที่ A ผมทำของแอนต่อเลือกเจ็ดนะครับถ้าเลือกจ็อก A นะครับทำอะไรได้ได้เท่าไหร่เท่ากับจากมีเวนบวกกับคุณลองดูก่อนเฮ้ยเราใช้ภาพแบบเดิมครับใครบ้างที่อยู่ก่อนหน้าเวลาที่ผมเลือกเริ่มใช่ไหมครับแต่ในเรื่องจากซ้อมเราเรียนกันเป็นเรื่องเวลาแล้วเราเรียนตามเวลาเริ่มเราเนี่ยสมมติว่าซ้อมที่มันเราสามารถพูดถึงเลยก็ได้ครับก็คือว่าผมนิยามเพิ่มของเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับผมจะนิยาม P Iเท่ากับหมายเลขงานนะครับที่เสร็จไม่ช้ากว่า si นั่นคือบรรดางานต่างๆที่ไม่เสร็จเลย si ไปนะครับ pi นะครับสำหรับงานเพราะฉะนั้น w n นี่นะครับถ้าผมเลือกจ็อกที่ i และจ็อกที่ n ปุ๊บสิ่งที่ผมได้คือผมได้ค่าใช้จ่ายมันบวกกับคำตอบที่ดีที่สุดนะครับผมแนะนำเพราะคำตอบที่ดีที่สุดนะครับของงานที่ผมก็ดูคำตอบที่ดีของงานของเส้นของงานที่มีหมายเลขไม่เกินพีไอเห็นไหมผมนิยามไม่ได้ครับเหลือแค่
พื่อพิจารณางานที่เรียกเป็นเป็นสองไม่ถึงเจนต่อเกี่ยวเจนออฟแอลนะครับนิยามไว้เลยออฟแอลตั้งถึงที่ทำได้ที่พิจารณาเจนเจแอลงานแอลตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเลือกเจเอ็นนะครับตั้งถึงได้พิจารณาของมันเห็นไหมครับบวกกับใต้ผมทำได้ถ้าผมพิจารณางานทั้งหมดที่เสร็จก่อนเริ่มเพราะคุณเลือกมาแล้วเห็นไหมครับสังเกตว่าคราวนี้เราไม่ต้องแบ่งงานเป็นสองฝั่งซ้ายขวาแล้วเพราะเราเลือกแต่ตัวแต่ท้ายเห็นไหมเรื่องการสุดท้ายไอ้งานแต่งงานไม่มีแล้วทางนี้คือทางเรื่องแรกของเราเรื่องเจเอ็นทางเรื่องสองเราไม่เรื่องเจเอ็นนะครับถ้าเราไม่เลือกด้านดีสุดเราจะได้เท่าไหร่ถ้าเราไม่เลือกงานเจเอ็นถ้าออกเอ็นลบทำไมออกเอ็นลบติดทำไมได้ออฟเอ็นลบหนึ่งดีครับถ้าเกิดเราที่แล้วเราไม่เลือกเจเอ็นเราก็ทำว่าไม่มีเจเอ็นอยู่เห็นไหมถ้าเราไม่เลือกเจเอ็นก็คงไม่อยู่หรือเปล่าก็ตอบดีที่สุดเหมือนมีเอ็นลบหนึ่งตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราจะหน้าตาดีแล้วไอ้ค่าคำตอบถามว่าเราควรจะเลือกอะไรระหว่างเจระหว่างนี้กับนี้เราควรจะเลือกไหนครับอันที่มากกว่าเห็นไหมพอเลือกอันที่มากกว่าแล้วเราได้อะไรเราได้ดีครับผมให้ออกเงินเท่าไหร่นี้นะครับดูนะครับเงินเศษเงินทะเลเท่าไหร่บ้างครับต้องจัดการเราต้องดูเห็นไหมครับเห็นปะเห็นแล้วไหมครับแต่ว่าออกหมอโอ้ออกของเอ็มเท่ากับแม็กคุณเลือกตัวเยอะกว่าใช่ไหมครับสังเกตว่าคุณเลือกตัวแม็กอันนี้แล้วแม็กที่มันคืออะไรครับมูล
าของจ็อบนั้นมาได้แต้มมาแต่มันก็เป็นเงื่อนไขที่บอกว่าสเต็ปต่อไปที่ผมเลือกเนี่ยต้องเป็นทุกตัวที่อยู่ก่อนหน้าทีไรก็คือเป็นทุกตัวที่ไม่ทำประมาณคุณเลือกมันไม่ได้แล้วผมเลือกไอ้แล้วที่คุณทำเหมือนว่าอะไรครับทำเหมือนว่าไอ้ตัวที่ชนกับมาแล้วส่วนที่ไอ้ยังไม่เคยปรากฏอยู่คุณถามว่าเฮ้ยแล้วตรงเนี้ยข้างหน้ามันดีเท่าไหร่ถ้าจะว่ารูปให้ดูหรือถ้าจะว่ารูปให้ดูเรื่องเนี่ยครับก็จะเป็นแบบผมก็ดูงานที่ไทยมีงานหน้าใหม่แต่งกอผมมีงานที่ไทยเห็นไหมฮะมีสองทางเลือกก็คือเลือกมาถ้าเลือกมาแล้วปุ๊บทุกตัวที่ตัดกันตรงนี้นะครับคือว่าค่าทั้งหมดแล้วคุณก็ดูเซตของงานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับไอ้ตัวสุดท้ายก็คือ PI นี่คือถ้าเกิดคุณเลือกอันนี้คุณได้นี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดผมไม่เลือกตัวนี้อีกเคสนึงผมว่าผมไม่เลือกตัวนี้นะครับผมก็พิจารณาได้ถึงตัวเลยครับเลยตัวนี้ไม่เคยปรากฏอย่างนี้ก็คือไอ้ตัวนี้มีสองเคสเท่านั้นเราได้สองเคสเท่านั้นปุ๊บเราลองรูปแบบนี้ครับเราเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วก็ครบเพราะนั้นก็อันนี้ถ้าคุณแก้ไอ้ตัวเลยตัวนี้ออกได้คุณก็ได้คำตอบที่ดีที่สุดได้เห็นไหมสเต็ปแรกของการดูการวิ่งคือเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้เสร็จที่ออกมาเสร็จมีเลขเท่านี้แล้วทำไงครับเปลี่ยนโปรแกรมหาไอ้ตัวนี้ทำไงถ้าเกิดคุณใช้ความรู้จากสมัยสกินก็ผมเห็นลิขสิทธิ์เห็นไหมคุณได้เห็นลิขสิทธิ์แล้วจะได้ไงต่อข้างนี้ถ้าผมมีลิขสิทธิ์ได้เห็นลิขสิทธิ์ก็เหมือนว่าลองวิธีข้างนั้นคุณจะตายตัดแบบตายได้ช้าจัดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะพักอีกหนึ่งนาทีครับค้างตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันแล้วเดี๋ยวที่ตามมาได้จะต่อให้ทำกันติดครับโอ้มีคนบอกแล้วทำจากหลังไปมีอยู่เดียวทำจากหลังไปสี่ดาวโรซี่โอ้ใช่แล้วเลยว่าโรซี่มันทำจากหน้าไปที่ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเป็นตัวอย่างของไอ้ด้านหนึ่งถ้าใครเหนื่อยนะครับนะครับที่จะใครเหนื่อยกายบ้างเหนื่อยใจเหนื่อยหัวเหนื่อยทุกทุกไอ้นี่ป่ะผมสารภาพให้คุณฟังสมัยผมเรียนปอตีเนี่ยผมก็เรียนปอครับเรียนการศึกษาคือเรียนการศึกษาผมเรียนปอการศึกษาแล้วก็มีเรื่องที่ไหนอะไรผมก็เรียนจบปอตีเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แกมันคืออะไรยากมากอีกเรื่องนึงอะไรที่มีพิเศษผมก็เรียนการศึกษาผมก็เรียนจบปอตีผมไม่รู้เรื่องอะไรถ้าผมเองก็โอเคไม่รู้เรื่องละแต่ไม่ยากแต่เราต้องแก่ให้ผมเรื่องอ่านเพราะเรื่องอ่านผมตอนเด็กๆผมกลัวต้องมีผมว่าของหอมหน่อยตอนนี้หมายถึงตัวเลขของคุณไม่ได้คนอะไรนะผมมีลูกหรือเปล่า
อันนี้คือที่ยากพอใช่ไหมครับลำดับทัวร์ที่นั่นคือเขียนเรื่องนี้ก็สิคุณทำไมครับคุณก็โอ้ที่แสนสุดที่แสนสุดคุณก็มีกระสีไปโอ้ที่ตัวเล็กมากเท่าไหร่ครับผมก็มีกระสีเป็นตัวนะ F4 แบบ F3 นะครับ F4 ทำงานเป็นตัว F3 อย่างนี้ต่อ F3 ต้องเป็นตัว F ต่อครับ F1 F1 F2 F2 ต้องเป็นตัว F1 F0 F1 อยู่แล้ว F2 ต้องเป็นตัว F1 F3 ต้องเป็นตัว F2นี่เรื่องของตัว F6 ได้เท่าไหร่ครับกระสุนเบอร์3ครับนี่คืออะไรนะเวลาคุณคำนวณฟิวเจอร์ชีแบบนี้สิ่งมันจะเป็นแบบนี้ครับคุณก็จะดูสิ่งนี้มีใครพิสูจน์ได้บ้างว่าถ้าคำนวณฟิวเจอร์ชีแบบนี้มาสิ่งแล้วตลาดเป็นเวลาเป็นเซ็ตโพลิชั่นครับคุณไม่เห็นแล้วมันแตกเยอะ
แต่เวลาที่ต้องสอนครับแต่ว่าปิดเวลาสอนได้เลือกคนคูณ F4 ครับ F4 ว่าต้องใช้ F3 แต่อะไรก็ไม่รู้ยังไม่มีภาษีไป F3 ใช้อะไรครับใช้ F2 ยังไม่เรียนนะครับ F2 ใช้ F1 F1 มีค่าเท่าไหร่1เราสั่งเยอะ F1 ได้1ผมก็อ๋อ F1 เป็น1นะได้ค่าอีกต่อมา F2 ต้องใช้อะไรครับ F1 กับ F0 ใช่ไหมครับ F0 ได้ค่าเท่าไหร่1เพราะฉะนั้นผมรู้แล้ว F2 มีค่าเป็นเท่ากับ2ครับทีนี้ F3 ในคำนวณ F3 ต้องใช้ F2 กับ F1 ใช่ไหมครับ F1 มีค่าเท่าไหร่เกิดรู้อยู่แล้วว่าเป็น1ผมว่า1มาเพราะฉะนั้น F3 คุณรู้อยู่แล้ว F2 เป็น2นี่เป็น1เพราะ F3 เท่ากับ3เห็นไหมครับทีนี้ F4 มาคำนวณ F2 ใช่ป่ะจริงๆแล้วคุณต้องดีกว่า4เห็นไหมฮะแต่ F2 คุณรู้แล้วอยู่ตรงนี้ก็เป็น1เป็น4ก็ต่อเหมือนกับ2ก็มาบวกกันนี่สองคำถามที่เกี่ยวได้ง่ายเห็นไหมครับเอ็นมาคำนวณต้องใช้อะไรครับใช้เอ็นสี่เอ็นสามเอ็นสามคำนวณแล้วนี่เห็นไหมครับผมคำนวณแล้วผมก็ทำไปครับก็มาใส่เลยก็มีตัวสี่ผมก็ใช้สามได้สามใช่ไหมครับสามครับสามคูณห้าก็เป็นแปดเห็นไหมผมตอบได้ถ้าเราเห็นตัวอย่างมันเป็นปกต่อครับโอ้สบายดูต้องใช้เอ็นมาใช่ไหมผมว่าเป็นแปดกับเอ็นสี่ใช่ไหมครับผมไม่ต้องมีสี่ผมรวยแล้วโอ้โหก็บอกว่าการเนี่ยไอ้แปดที่ผมบอกไอ้เจ็ดที่ผมบอกผมก็บอกจะไม่ได้รักกันอยู่ตัวสองต่อเจ๋งครับอ้าวพี่ไอเดียเป็นประมาณนี้แล้วเขียนโปรแกรมยังไงเขียนโปรแกรมยังไงแน่นอนต้องเก็บต้องมีฐานไว้เก็บค่าเอฟเห็นครับเก็บเขาไม่เก็บเอสนะครับเก็บมากไม่ดีครับเจอเก็บมากผมก็มีตัวแปรครับอีฟเอสเอสเจ็ดใส่ว่าไปแล้วก็ผมให้เอฟเท่ากับลบลบหนึ่งต่อกันให้ผมรู้ก่อนว่าค่าอะไรก็ตามที่มันเป็นลบหนึ่งผมถือว่าผมยังไม่ได้คำนวณเห็นไหมครับพอผมได้ค่าแล้วผมจะไปใส่แทนมาทีฟังก์ชันดีกว่าสี่ผมได้ประมาณหน้าตาประมาณนี้ครับในการใช้กระดาษที่สวยมากฟังก์ชันเราเป็นเราใช้ภาษาอะไรอยู่ไหมฟังก์ชันนะครับเอฟเอฟเป็นทำอะไรบ้างก็คืออีฟแต่ถ้าได้คุณทำ
ดีอาจจะโชคไม่ใช่ไปเรียนก็ได้ไปได้ไปได้โอเคถือว่าผมมีค่านี้อยู่แล้วนะครับผมจะต้องเลือกออไอได้ไงนะครับเอาไอคืออะไรก่อนผมก่อนเอาไอคืออะไรแต้มเยอะที่สุดเห็นไหมครับเอาไอคือแต้มที่เยอะที่สุดที่คุณทำได้เพื่อมีต็อปตั้งแต่ J1 ถึง J5 เห็นไหมอันตอนนี้เป็นหน้าตาประมาณนี้ครับคุณก็ทำเหมือนกันก็เหมือนกันนะแค่เลยก็มีตัวแปรก่อนไม่เก็บก่อนเห็นไหมคุณก็ให้ใช้
พื่อให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นของไอคอนนี้นะครับเราทำมือหรือทำรอดที่ผมได้เรียนการที่นี่มันไม่ยากมากแต่ว่ากว่าจะเก็ตได้ต้องใช้แรงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เรียนไม่ได้เลยไม่ต้องส่งครับผมก็จะมีอินเทอร์วอลให้คุณนะครับผมก็ขี้เกียจเขียนว่าอะไรเรื่องอะไรครับก็อันนี้เป็นอินวอร์สที่ยังโดนอยู่อันนี้เป็นอินวอร์สเบอร์8ครับที่เบอร์7เบอร์6เบอร์5เบอร์4เบอร์3เบอร์2เห็นไหมทีนี้ใครตัดใครบ้างคุณดูเองครับผมไม่รู้ที่ผมตัดทำไมคุณดูได้ถึงยากทีนี้เราใส่เวทให้มันครับเวทเป็นเท่าไหร่เลยอันนี้เป็นเวท5มีเวท3มีเวท2มีเวท4มีเวท3มีเวท4มีเวท2มีเวท4เสร็จแล้วไม่หาเส้นของอินเทอร์วอลนะครับที่ไม่ตัดกันที่มีเวทเยอะสุดครับโดยใช้อักขรเนี้ยทำไงดีเลยเริ่มต้นคุณก็ต้องคำนวณค่า p ก่อนใช่ไหมครับค่า p แล้วก็ตัด p ใส่ตารางไว้P8 คือเท่าไหร่ครับเพราะเลือก8แล้วสมมติใครว่าโค้ง67ใช่ไหมครับ P8 คือ5P7 ละครับ P7 คือ4 P4 คือไม่ P6 คือ35คือ1ใช่ป่ะ P4 คือ P4 คือ3 P3 คือ0 2 0 P5 P คือไอ้ที่อยู่หน้าคุณป่ะนะครับทีนี้เราจะคำนวณ PI เนี่ยทำยังไงเดี๋ยวค่อยดูนะครับทำได้หลายทีนะครับอ่ะนี่ว่าคุณมี PI แล้วนะครับคุณจะมีภาษีก็ได้โอ้ยมีเป็นเท่าไหร่มีภาษีก็ได้ใช่แต่ถ้าการเราทำเป็นความต่างหรือว่าของเป็นเท่าไหร่
ก็คือว่าออฟแปดแล้วก็คือถ้าเกิดเลือกการที่แปดได้สองแต้มนะฮะบวกกับออฟห้าคือเลือกการแปดได้สองปุ๊บเสร็จแล้วคุณก็ตัดมีทีมที่น่าเข้าออกนะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่เลือกการแปดก็คือเลือกออฟเจ็ดนะแต่ถ้าหลังนั้นคุณก็จะคิดระบาดแล้วก็คิดจากล่างขึ้นบนซึ่งในกรณีจะกดว่าจากเลขร้อยทีนี้ออฟหนึ่งเท่าไหร่ครับก็คุณไม่มีทางเลือกแล้วที่ไม่เอาหนึ่งก็เป็นศูนย์เราหนึ่งได้สามออฟหนึ่งได้สามออฟสองนะครับได้เจ็ดนะฮะถ้าไม่เอาสองถ้าคุณเลือกสองได้เจ็ดบวกศูนย์ถ้าไม่เอาสองก็อย่างที่ออฟหนึ่งเลยก็คือเป็นสามหรือไม่ฮะถ้าคุณเลือกออฟสองนะครับได้เจ็ดบวกกับศูนย์ถ้าคุณเลือกออฟสองได้สามก็ยังได้สามแบบนี้ก็ได้เอาเลขเจ็ดมาออฟสามครับก็มีสองทางเลือกครับคุณเอาเบอร์สามใช่ป่ะทำให้คุณได้สองบวกกับศูนย์หรือไม่คุณก็ไปดูว่าเอ๊ะถ้าไม่มีเบอร์ถ้าเราไม่เลือกสามล่ะก็เหลือนี้แค่สองตัวมีศูนย์ได้แค่เจ็ดก็คือคุณเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดเห็นไหมทีนี้ออฟสี่นะครับออฟ4คุณอยากจะเลือก4เลือก4คุณได้นะครับได้3แต้มบวกกับออฟที่ดีที่สุดตัวไม่ถึงกับ4คือ3ออฟ3นะครับก็คือได้3บวกกับ7จะได้10อีกทางคือไม่เลือก4เอาดูเลยได้7 7กับ10คุณจะต้องเลือก10นะออฟ5นะครับออฟ5เนี่ยก็มีทางเลือกเลยว่าถ้าคุณเลือกจอกที่5คุณได้5บวกกับออกหนึ่งใช่ไหมครับคุณดูออกสองออกสามได้ห้องคุณเต็มหมดตัวออกหนึ่งคุณได้ห้าบวกสามได้แปดเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณไม่สนใจมากก็คือคุณดูออกสี่เลยออกสี่ได้แปดสิบเท่าไหร่ออกสี่เสร็จแล้วคุณใส่สิบนะหกนะครับหกคุณอาจจะเลือกหกถ้าคุณเลือกหกคุณได้สี่แต้มบวกกับออกของสามออกของสามก็คือเท่าไหร่เจ็ดเห็นไหมฮะ7บวกกับ4ได้11อีกครั้งคุณดูออฟของ5เลยได้10 10กับ11คุณเลือก11ทำไปเลยได้ครับ7นะครับ7ถ้าคนเลือก7ได้1บวกกับออฟ4ออฟ4คือ10ได้11เห็นไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่เลือกถ้าเกิดคุณไม่เลือก7คุณได้11แล้วเท่ากันเลยเท่ากันดีเท่ากันก็เอาตรงนั้นก็ได้11นี่ออฟ8ครับออฟ8คุณทำได้บ้างถ้าคุณเลือก8คุณได้2แต้มบวกกับออฟของ5ออฟของ5คือ10 10บวก2ได้12แต่ถ้าเกิดคุณไม่เลือก8คุณเลือก11เพราะที่คุณเลือก8แล้วนี้คุณได้แค่12เจ๋งมากทีนี้ประเด็นก็คือว่าคุณอยากได้เลข12เนี่ยแน่นอนคุณควรที่ได้เลข12แต่บางทีคุณอยากคาเฟ่คุณอยากรู้เรื่องให้เลือกอะไรเลข12อยากรู้ด้วยว่าทำไงถึงเลือกเลข12ไล่กลับไล่กลับไปจริงๆก็คือว่าคุณรู้อยู่แล้ว12มาจากไหนมันมาจากการที่คุณเลือก8ใช่ป่ะบวกกับออฟ5แล้วถ้าเกิดคุณเก็บไว้ด้วยว่าเฮ้ยอันนี้มันเกิดจากการที่ออฟ8เอ้ยเวงเกิดดึง8บวกออฟ5นี่ครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเอาค่ากลับมาคุณก็ดูที่เอ้ย12มีสุดไม่เกิดจากการเลือก8คุณเลือกเลข8บวกกับออฟ5ออฟ5ได้ไหมได้ไงคุณย้อนกลับออฟ5มาจากไหนวะเห็นไหมออฟ5มาจากไหนครับเอามาจาก4เห็นไหมออฟ5นี่มันไม่ได้ออฟ5มามันเอาจาก4มาเลยมันคือออฟ4ใช่ไหมครับคุณว่าไอ้ออฟ4ทำอะไรวะ4ออฟ4มาจากอะไรครับเลือกเบอร์4เห็นไหมฮะบวกกับออฟ3นะแล้วคุณรู้ว่าเอ๊ะต้องใช้ W4 บวกออฟ3ครับออฟ3คุณดูอะไรพอคุณไล่ย้อนกลับไปตามตลาดเนี่ยนะครับคุณก็สามารถหาได้ว่าค่าเป็นอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการวิ่งย้อนตลาดเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนิดนึงแต่ยุ่งนิดนึงนะครับปกติเนี่ยเวลาเราใช้เทคนิคของการวิ่งเขียนโค้ดเนี่ยนะครับเราจะมีตารางนึงอันนี้เรามี2ตารางนะครับเรามีตารางออฟ
ก็บ0เข้ามาจากทั้งหมดเก็บ1อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตารางนี้อาจจะเป็นแบบอันนี้เป็น1 1 0 0 1เงี้ยแต่แล้วเมื่อดูตารางแล้วก็มีที่จะโดดๆกลับไปสามารถสร้างเส้นของอินทวอลที่ให้ค่าแรงกับตัวได้โอเคครับทีนี้เนื่องจากเวลาใกล้หมดแล้วนะครับคำถามที่ผมจะทิ้งไว้ก็คืออย่างแรกคือไอ้นี่คำนวณยังไงเห็นไหมอันนี้คำนวณยังไงถ้าเกิดคุณแข็งแกร่งหน่อยนะครับคุณสามารถคำนวณได้เวลาโกถ้าคุณทำความสบายสบายเองก็ไปนะถ้าเกิดคุณป่าหน่อยคุณจะได้ในโกเองล็อกเองนะครับผมดูเป็นสื่อเด็กไม่รู้ว่าสื่อจะทำได้เองดีเดียร์ทายหรือเปล่าผมไม่ได้หรอกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาดูครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ